วัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเครนนะคะมื้อนี้ก็เซ็นมาเฮ็ดดึกแล้วล่ะค่ะดึกแล้วไปรับลูกมาจากจูจิสุกาแฟแล้วก็สิเฮ็ดปลาร้าว่าซั่นเอาปลาซาหมอนนะคะตอนแรกว่าสิไปหาปลาซาดีนมันบ่มีก็เลยได้ปลาซาหมอนคือพี่บีเพิ่นบอกนะอันอีกสิเฮ็ดสมค่อยสิเฮ็ดมื้ออื่นพอมันดึกแล้วก็บ่ได้ดอกว่า 20:00 นแต่ว่ากับมันสิดึกแน่แล้วเนาะก็เลยสิเอาปลาซาหมอนเฮ็ดปลาร้านะคะตอนนี้เอาเกลือก็เอาเกลือทะเลนี่แหละค่ะตำเรียบร้อยแล้วก็เบิ่งมาหลายสูตรแล้วใน YouTube นะคะเพิ่นก็สิว่ามันสิเฮ็ดปลาร้ามันต้องออกเข้มจักหน่อยเนาะคั่นซั่นมันสิบ่เป็นว่าซั่นเถาะย่ามันบ่นี่เอาเกลือก่อนเอาเกลือลงซะก่อนเดี๋ยวนะคะท่านผู้ใดติดตามต้องเบิ่งจุฮอดปีนึงนะคะเขาสิกิน เกิดมาครั้งแรกนี่แหละค่ะเฮ็ดปลาว่าซั่นปลาซาหมอนว่าซั่นเอากับคลุกเคล้ากับเกลือก่อนนะคะคลุกเคล้ากับเกลือเกลือเม็ดทะเลนี่แหละค่ะเฮ็ดบ่หลายตอนนะคะเอา5ชิ้นเดี๋ยวใส่อีกจักหน่อยก่อนเกลือใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเกลือมาวาดเห็ดเผื่อใบนะคะเนาะเอาเกลือติดตามกันนะคะปีนึงพ่อน้าพ่อสิกินเนี่ยเอาเกลือลงไปแล้วนะคะเห็นเพิ่นลางคนเพิ่นก็เอาน้ำเติมก่อนนะอันนี้เอาเกลือใส่ก่อนเกลือคั่นเนาะเกลือก็สิน้ำออกเข้มจักหน่อยล่ะบ่เป็นหยังดอกย่ำสิกินก็สิมาต้มมาหยังกินนี่ล่ะครั้งแรกในชีวิตเฮ็ดนี่ก็ได้เกลือมื้อนี้พาโซฟี่ไปเต้นบัลเล่นะคะไปเต้นบัลเล่เป็นบัลเล่มากหลายดีใจกับผู้เป็นแม่ก็ดีใจเห็นลูกมีความสุขมากหลายพอสัญญากันว่าคันพาไปเรียนบัลเล่แล้วต้องไปซ้อมจูจิสุหายจูจิสุคือศิลปะป้องกันตัวที่จริงอยากให้เรียนอยากให้ลูกเรียนมวยไทยอยู่ค่ะแต่ว่าพอดีมันอยู่ข้างนอกเนาะมันอยู่ไกลคันสิไปเรียนมวยไทยขับรถเป็นชั่วโมงแม่ก็สิไปฮอดหม่องมันหนาก็เลยเรียนนี่ซะก่อนศิลปะการป้องกันตัวนี่ล่ะของญี่ปุ่นเรียนไปซะก่อนเถอะลูกแต่สัญญากันแล้วเนาะคันว่าพาไปเรียนบัลเล่แล้วก็แฮปปี้ให้แม่แน่คันพาไปเรียนนี่ก็อย่าหายอย่าห่วงหลายสินะก็ดีกับผลออกมาเป็นความพอใจโซฟี่ก็มากหลายครับเต้นบัลเล่นี่โอ้ยแม่ก็ดีใจลูกมีความสุขนี่นะคะคั่นใส่เกลือก็หวังว่าสิเป็นนะใส่หลายเติบอยู่นะคะเกลือก็ได้เดี๋ยวเอาล้างให้ลําบากกันเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นคนใส่หยังเนาะใส่ขั่วตะกี้ตะหน่อยๆเคยคั่วปลาให้แม่เพิ่นไปเอาปลาฝายน้ำล้นฝายน้ำล้นที่ว่านี่เนาะคั่วปลาเข็งเฮ็ดปลาแดกครั้งแรกนี่ล่ะเนี่ยใส่เกลือเลยใส่คิดว่าใส่หลายเติมแล้วใส่ขั่วเห็นเพิ่นว่าใส่ขั่วแล้วมันหอมเนาะเอาใส่ขั่วลงไปใส่ขั่วอาจจะเป็นสูตรของแม่บ้านนะคะอย่าว่ากันเนาะคนเฮามันสูตรบ่คือกันเอาใส่ขั่วแล้วก็คลุกเข้าอย่าว่านะอันซื้อฮอดอันยังก่อนซื้อบักอัน สับปะรดมาใส่ฮอดไว้พร้อมเพิ่นว่ามันแซ่บใส่ขั่วมันค่อยหอมมาสั่นตอนเฮ็ดให้แม่ก็บ่ได้ใส่หยังหลายดอกตอนแม่อันตอนเรียนหนังสือเฮ็ดอันปลาแดกให้เพิ่นนั่นก็ใส่เกลือนี่ล่ะมักใส่เกลือก็บ่ฝ้าวกินนะคะก็เลยบ่ได้นี่มักปีนึงนะคะติดตามนะปีนึงก็บ่กินน้ำกันนี่นะคะโอ้เข้มคักพุ่นล่ะนะมันบกมีน้ำนะคะแต่คิดว่าสิเติมน้ำจักหน่อยอยู่สิเติมน้ำจักหน่อย
เดี๋ยวเดี๋ยวเติมน้ำจักน้อยว่าเติมน้ำเย็นมันบ่มีน้ำนะแต่ว่าสิเติมน้ำจักน้อยอ้าวเติมจักน้อยให้มันมีน้ำ นี่นะคะปลาร่าเอา หนึ่งข้าวเหนียวนะคะหนึ่งข้าวเหนียวปลาร่าสูตรแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะมาเบิ่งอีกปีนึงค่อยมาเบิ่งกันว่าสิเป็นจังใดมันสิเป็นบ่คันมันพ่อเกลือมันก็สินี่นะคะมันก็สิบ่บูดดอกปลาเดะเนาะแม่นบ่คันมันพ่อเกลือใส่เกลือทะเลแล้วใส่เกลือธรรมดาพร้อมหญ้ามันบ่เค็มเอาใส่บักนัดพร้อมเห็นเพิ่นว่าใส่บักนัดแล้วมันแซ่บเอาใส่บักนัดลงไปนําบ่ใส่หลายดอกค่ะใส่จัก6ชิ้นเอาเอา7ชิ้นซะลัคกี้เอาใส่7ชิ้นล้างมือจังหน่อยลงนิดนี้ก็มันแซ่บใส่ฮอดข้าวคั่วนะเรียบร้อยแล้วนะคะกับเรียบร้อยนะคะปลาร่าเฮาอันนี้คือการทดลองนะคะบ่แม่นว่ามาสาธิตนะคะเพราะว่าแม่บ้านก็เฮ็ดบ่เป็นบ่เคยเฮ็ดจักเที่ยคือกันปลาซาดินค่ะปลาซาดินเดี๋ยวอีกจังน้อยนึงแม่บ้านจันมันเหม็นคันปลาแดกเข้มก็ดีล่ะค่ะบ่เป็นหยังดอกคันเฮาสิกินเฮาก็มาต้มใส่นั่นใส่นี่เอาเรียบร้อยว่ามันเข้มคักล่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเห็นลางคนเพิ่นสิว่าเฮ็ดปลากระเดิดปลากระดีเนาะบ้านเฮาก็สิแม่นปลากระเดิดเนาะแม่นบ่ปลาเสร็จอันกระดีจังซี่เพิ่นเห็นเพิ่นตําเอาพร้อมอันนี้คุกๆๆจนเนื้อลุยุ่ยพุ่นจนเนื้อยุ่ยพุ่นดมหอมข้าวคั่วบ่กล้าชิมเอาชิมจังหน่อยตาเค็มเค็มค่ะเค็มคันเข้มมันต้องเป็นเนาะแม่นบ่เอาปลาซามอนบ่เป็นหยังดอกซาวใส่เอาบ่สิใส่กระปุกนะคะบาดนี้ปีนึงนะคะค่อยมาเบิ่งกันว่ามันสิเป็นบ่กระปุกเอาปลาแดกอินเตอร์ว่ามันเห็นเพิ่นว่าใส่บักนัดมันสิได้ออกหวานๆว่าซั่นเทลงไปคิดว่าต้องเข้มล่ะอุ๊ยสีน้ําดูสีน้ําปลาร้านะคะดูสิเรียบร้อยนะคะเบิ่งสีแดงออกไว้ทาแล้วมาเบิ่งกันนะคะปีนึงพลแม่บ้านเขาสิกินสิแค้นปีไหวสิแค้นมือเฮ็ดไหวท่วมน้ำท่วมพอดีพอดีเบิ่งนะคะเบิ่งก็เฮ็ดตามที่เพิ่นบอกแล้วว่าใส่เกลือใส่ข้าวคั่วเกลือก็ใส่หลายเติบพลหญ้ามันหญ้ามันเน่าปีนึงพลเนาะเอ้าตําปีนึงค่อยมาเปิดกินอ้าวเอ้าปิดฟ้าค่ะปิดฟ้าเรียบร้อยนี่นะคะปลาร่าแม่บ้านไทยในแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะปลาร่าปีนึงพุ่นละเอาข้าวคั่วคันบ่นั่นก็สิเติมข้าวคั่วเติมเท่านั้นล่ะนี่ค่ะปลาร่านะคะปลาแดกว่าไงเดี๋ยวเขียนวันที่อ๋อลืมค่ะว่าปากกามันอยู่บนบ้านนี่เรียบร้อยแล้วนะคะมีเกลือมีเกลือมีข้าวคั่วมีสับปะรดอยู่ในนี้นี่เกลือนี่ใส่หลายเติบให้ถามว่าเท่าใดแม่บ้านก็บ่สามารถสิบอกได้เพราะว่าหญ้ามันบ่เปลี่ยนหญ้ามันเน่าก็เลยใส่หลายเติบปลาแดกเฮาก็ใส่ถูกเซ้าถูกใส่ Try your hair properly darling oh my fish fish paste ปลาร้าเซปลาร้าปลาร้าปลาแดก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 
นี่แหละค่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะคะอีกปีนึงเราค่อยสิเปิดบ่กล้ากินดอกอําให้เป็นปีก่อนคันปลาแดกเข้มมันก็สิเป็นอยู่ดอกเนาะเพราะว่าเคยเฮ็ดตั้งแต่บ่ได้ว่าเคยเฮ็ดดอกเคยซอยแม่เฮ็ดตั้งแต่อันฝายน้ำล้นอยู่บ้านแล้วเพิ่นไปใส่ไปใส่ด่างแล้วมันติดปลาปลาเข็งหลายนะเฮาก็มาคั่วแล้วใส่เกลือทาเพิ่นแล้วเพิ่นก็ใส่ในไหแล้วเพิ่นก็สิใส่ปลาแดกใส่ข้าวคั่วตามที่นี่นะแต่ว่าบ่เคยใส่บักนัดนี่นี่นะบ่เคยใส่บ่เคยเฮ็ดเห็นแต่อยู่ใน YouTube นี่แล้วว่าเพิ่นว่ามันสิแซ่บจังซี่นะก็เลยใส่ไว้ให้มันเป็นนี่ค่อยว่ากันเนาะค่ะเนาะอันนี้นี่คือปลาแดกแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะอันกลับมาดึกโซฟี่กับพาโซฟี่ไปนี่ล่ะคันลูกแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้ว่าซั่นเถาะนี่ล่ะก็สิมีความสุขคือจังแม่เจ้าของนี่ล่ะมั้งเนาะคันลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขคือว่าล่ะพ่อก็มีความสุขคือกันเอาเดี๋ยวจังใดค่อยพอกันใหม่นะคะขอบคุณหลายๆติดตามจะให้กําลังใจว่าผู้ใดอยากเห็นปลาแดกมือปานไทยใน UK นะคะนี่ล่ะค่ะปลาแดกปลาแซลมอนผลเลิศค่ะครับปลาแดกทะเลนะคะเพราะว่าอยู่เกาะค่ะก็เลยต้องเฮ็ดปลาแดกที่ว่าเป็นปลาที่อยู่เกาะเป็นปลาทะเลนะคะก็เลยบ่ได้เฮ็ดปลานําเอ้ยบ่แม่นอุ๊ยเว้าผิดแซลมอนเป็นปลาอยู่แม่น้ําเว้าผิดขอโทษนะคะขอโทษค่ะเพราะว่าแซลมอนมันเป็นปลาทะเลแซลมอนเป็นปลาที่อยู่ในแม่น้ําแต่ว่าอยู่ต่างประเทศค่ะก็เลยเฮ็ดปลาปลาแดกต่างประเทศนะคะขอบคุณหลายที่ติดตามนะคะเดี๋ยวปีนึงอีกปีนึงควบเข้ามาเบิ่งกันว่าปลาแดกเฮาสิเป็นบ่นะคะขอบคุณหลายที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ